ดูภาะวะตลาดหุ้นไทยกันบ้างนะคะในช่วงของเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะหุ้นไทยเนี่ยปิดอยู่ที่1,380.18จุดนะคะลดลงจากเดือนก่อนหน้า0.1%แล้วก็ปรับลดลง17.3%เมื่อเทียบกับสิ้นปีก่อนหน้านี้ค่ะ โดยนายสรพลตุลยยะสะถเียรรองผู้จัดการหัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องคอ์กรตลาดลักรั์แห่งประเทศไทยหรือตลทบอกนะคะว่าสาเหตุที่ดัชนีตลาดหุ้นไทยในเดือนพฤศจิกายนปรับลดลงเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของไทยถือว่าค่อนข้างสูงอะเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆแสดงถึงนโยบายการเงินของไทยในปัจจุบันที่ค่อนข้างตึงตัวอีกทั้งนักวิเคราะห์ได้ปรับลดประมาณการกําไรของบริษัทจดทะเบียนในอีก12เดือนข้างหน้าลงจากต้นปีนี้ทําให้การลงทุนในตลาด ทุนไทยไม่ดึงดูดใจผู้ลงทุนส่งผลให้มูลค่าการซื้อขายในเซ็ตนะคะแล้วก็ M A I อยู่ที่45,804ล้านบาทต่อวันลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน28.9ส่งผลให้มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันในช่วง11เดือนแรกของปี2566อยู่ที่54,399ล้านบาท ส่วนในเดือนธันวาคมนี้ค่ะการซื้อขายในหุ้นไทยยังคงเบาบางเฉลี่ยว,วันละ4,000 40, ล้านบาทเนื่องจากนักลงทุนส่วนใหญ่รอผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐที่จะมีขึ้นในวันที่13ธันวาคมนี้ก็คือวันนี้นะคะว่าจะก,กำหนดทิศทางดอกเบี้ยไปในทางไหน โดยหากเป็นไปตามตลาดคาดการว่าจะไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งนี้และจะปรับลดดอกเบี้ยอีกครั้งในการประชุมเดือนมีนาคมปีหน้าก็จะสนับสนุนบรรยากาศการลงทุนในตลาดนักหุ้นไทยและต่างประเทศให้ดียิ่งขึ้น,นเรามาดูหุ้นต่อเลยนะครับวันนี้หุ้นไทยในช่วงเช้าติดลบไป14จุดโดยประมาณครับ